แอปทักษอนอยู่วงการเพิ่งเคยร่วมงานกับแพนเค้กเขมมนิดเจอกันครั้งแรกรักเลยเรียกได้ว่าโลดแล่นทำงานอยู่ในวงการบันเทิงมานานแต่ก็ไม่เคยได้มีโอกาสเจอกันหรือร่วมงานกันเลยสำหรับ2นางเอกแถวหน้าอย่างแอปทักษอนและแพนเค้กเขมมนิดซึ่งตอนนี้ทั้งคู่นั้นจะมีผลงานด้วยกันจากหนังยักษ์ใหญ่ของหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลในภาพยนตร์ Six Characters มายาพิศวงล่าสุดสาวแอปนั้นก็ได้เผยภาพคู่กับสาวแพนเค้กพร้อมระบุแคปชั่นว่าทำงานในวงการมานานเพิ่งมีโอกาสร่วมงานกับแพนปีที่แล้วลงรักเลยค่ะสำหรับแอปทักษอนจะมาพร้อมบทบาทนางงามประจำจังหวัดผู้งามเพียบพร้อมเยี่ยงกุลสตรีและเข้าพิธีวิวากับมหาเศรษฐีหนุ่มใหญ่จนมีลูกชายวัย1ขวบแต่แล้วเธอก็ถูกประณามว่าคบชู้สู่ชายกับเลขาหนุ่มรูปหล่อสามีของเธอเองจนทำให้เธอถูกไล่ออกจากคฤหาสน์และถูกกีดกันไม่ให้พบลูกชายโดยเด็ดขาดนานนับ20ปีด้านแพนเค้กเขมมนิดพลิกบทบาทสู่โสเภณีชั้นสูงสาวผู้ตัดสินใจประกอบอาชีพนี้เพื่อปากท้องของแม่และน้องเรียกว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายของทั้งคู่จริงๆเลยล่ะค่ะยังไงรอติดตามชมกันได้นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ